วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GNA นะครับ วันนี้ผมจะมารีวิวปืนฉีดน้ำไฟฟ้ากับสระน้ำนะครับวันนี้ใกล้ๆสงกรานต์ทั้งทีเราก็ต้องซื้อปืนฉีดน้ำพร้อมมาแล้วสิครับว้าวแล้ววันนี้มันจะมารีวิวคู่กับนี่เลยใครเอ่ยสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อออโต้นะครับ TX ออโต้168โดนแบนแล้วนะครับก็จะมาทำกับพี่ชายผมนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวจากปืนกันเลยนะครับไปกันนี่นะคะเป็นปืนฉีดน้ำนะเราซื้ออันที่3เพลงมานะครับกับพี่ชายผมนะอันนี้เป็นตัวไซส์เล็กนะครับจะไม่มีจุกข้างหลังกับที่เก็บเสียงข้างหน้านะครับแต่ตัวของพี่ชายผมนะจะเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้ประกอบได้เห็นกันแล้วนะครับนี่มีแบตให้ด้วยนะครับนี่ถ้าตู้กล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับราคาที่3เพียงถูกๆนะครับ400นะครับส่วนไซส์เล็กนะครับ350มาเริ่มมาแกะกันเลยมาพี่ชายมาช่วยแกะนี่นะครับไปกันเลยโอเคไหนมาดูซินี่นะครับส่วนตัวนี้ผมได้แกะจากเทปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ยังไม่ได้แกะออกนะเฮ้ยอย่าเล่นสินี่โหมีของให้มาครบนะครับแบตเตอรี่ก็ให้มาด้วยไหนมีอะไรบ้างแนะนำดิอันนี้สำหรับตัวเล็กนะครับจะไม่มีจุกข้างหลังอุปกรณ์เสริมเนี่ยแล้วก็ที่เก็บเสียงนะครับจะได้มาแค่ที่สโคบเล็งนะครับกับแบตกับสายท้ายอันนี้ให้มาอยู่แล้วค่ะเรามาเริ่มประกอบกันเลยครับนะครับสำหรับตัวนี้นะวิธีการใช้ง่ายๆเลยนะครับนี่ที่ใส่น้ำแล้วก็ใส่ลงไปกดเหมือนปืนเนิร์ฟธรรมดาเลย yes ใส่ตะโขบไปเลยนะครับอย่างนี้อย่างนี้เลยนะทุกคนไซส์เล็กจะเป็นแบบนี้ครับมีสีขาวกับสีนี้นะครับเป็นสีเหลืองนะนี่ครับข้อดีของเวอร์ชันนี้นะครับสามารถยิงได้แบบไฟฟ้าครับถ้าไฟฟ้าหมดสามารถชักยิงได้นะเป็น2รูนะครับมีกับไฟฟ้านะมาเดี๋ยวตัดภาพไปที่ขั้นตอนที่เราใส่แบตเตอรี่กันเลยครับเดี๋ยวเรามาสอนวิธีการใส่แบตเตอรี่นะครับตามคู่มือนะตัวนี้จะไม่ใช้น็อตนะครับจะใช้เป็นตัวหมุนกลมๆแทนนะครับนี่4หมุนนี่นะเดี๋ยวเราจะมาหมุนออกใส่แบตเตอรี่มาเลยนะครับนี่นะครับของชาร์จมาให้แล้วนะก็จะมีสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับอ๋อใช่ครับถ้าคุณเล่นสงกรานต์นะครับอย่าเอาปืนไปจุ่มน้ำค้างไว้นะแบบจุ่มแบบทิ้งไว้อ่ะมันพังนะครับมันพังได้อ่ะมาเรามาใช้แบตกันนี่นะครับหมุนตรงนี้กันเลยเป็นแบบนี้นะครับเราเอาตัวนี้เสียบไปเลยนะเดี๋ยวผมดูหัวนะนะครับเสียบแบบนี้เลยอย่างนี้นะครับแล้วคุณก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเลยอย่างนี้นะครับพอได้อย่างนี้แล้วเอาตัวนี้มาใส่ที่เดิมนะครับแล้วล็อกมันไปเลยไม่หลุดแน่นอนเนี่ยไม่ต้องใช้น็อตด้วยนะนี่แหละข้อดีของมันครับล็อกแล้วนะครับมาดูกันว่าจะยิงออกไหมอันนี้นี่ผมเพิ่งซื้อมาจาก3เดือนแล้วเพิ่งกลับมาเลยนะนี่ยิงออกด้วยครับนี่ยังไม่ได้เติมน้ำเลยนะนี่ไอ้น้ำด้วยไปเดี๋ยวเราจัดไปขั้นตอนที่เราเติมน้ำกันเลยไปเดี๋ยวครับเรามาเติมน้ำกันเลยนะง่ายๆนะครับจะมีปุ่มกดให้รีโหลดออกนะเรากดไปเลยปึ๊บมีที่เติมอยู่นะครับแล้วก็ให้ใส่มาเราจะมาเติมกันเลยนะครับอันนี้ผมแช่น้ำทิ้งไว้แล้วนะนี่ครับให้น้ำเข้าไปนี้เลยเดี๋ยวผมจะเติมไม่เต็มนะแบบรีวิวไปก่อนค่ะอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็อย่างนี้เลยนะครับครับมาดูฟังก์ชันการใช้งานกันเลยนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะให้พี่ผมรีวิวไปกันเลยนี่นะครับผมจะมาเทสปืนกันเลยนะครับว่าความแรงหมดแรงจริงหรือเปล่าไปดูกันเลยจะเทสหน้าระเบียงเลยนะครับโอเค
ไงอ่ะนี่ไม่ต้องห่วงนะครับเขามีที่ชักนะครับชักได้ครับนี่ไหนยืดนะครับที่นี่เป็นรูที่สองตรงนี้นะส่วนนี้ก็เป็นรูฉีดน้ำธรรมดาโอเคยิงนี่ดูความไกลนะครับแรงกว่ายิงไฟฟ้าอีกนะนี่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่เราอยู่ในห้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง GNA ด้วยนะครับสวัสดีไปแล้วนะครับขอบคุณครับไว้ก่อนนะครับ